เฮ้ยถูกมากของมันต้องมีสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับใครติดตามผมมาเนิ่นนานแล้วนะครับจะรู้ว่าของแรกๆที่ผมรีวิวเนี่ยก็คือสมาร์ทวอชสมาร์ทแบนด์และก็นาฬิกาออกกำลังกายครับคือถ้าไม่ใช่นาฬิกาหรูๆแพงๆอ่ะผมก็คิดว่าทุกวันเนี่ยทุกคนเวลาจะซื้อนาฬิกาสักตัวนึงอ่ะก็คงมองหานาฬิกาออกกำลังกายใช่ไหมครับเพราะว่านาฬิกาออกกำลังกายเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะทั้งเรื่องช่วยดูแลสุขภาพเรานะครับทั้งเรื่องช่วยเตือนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการลดไขมันในการเดินนะครับหรือแม้แต่เตือนคุณผู้หญิงเวลามีประจำเดือนด้วยนะแล้ววันนี้เลยผมจะมารีวิวนาฬิกาออกกำลังกายตัวใหม่ของผม Amazfit Bip 3ครับนาฬิกาออกกำลังกายตัวนี้มาพร้อมกับสโลแกน Think Big Think Bip นะครับคือคิดใหญ่ๆเนี่ยคิดถึงบิบเลยอย่างแรกเลยนะครับคือ Big Sale ราคาถูกเกินใครอยากจะบอกว่านาฬิกาออกกำลังกายส่วนใหญ่นะครับทุกวันนี้ราคาก็กระโดดขึ้นไปนะอาจจะ 2,000 3,000 4,000 5,000 หรือหลักหมื่นก็มีนะครับนาฬิกาหลักร้อยหรือหลักพันต้นเนี่ยคือเราก็ต้องรู้นะว่าคุณภาพมันก็เป็นตามนั้นครับแต่อยากจะบอกว่า Amazfit Bip 3ตัวนี้นะครับคุณภาพคุ้มเกินราคาเพราะราคาเนี่ยแค่พันต้นๆเท่านั้นเองครับเขาขายไปแล้วมากกว่า4ล้านชิ้นครับแถมติด1ใน5สมาร์ทวอชราคาถูกที่น่าใช้ด้วยนะคือทุกคนจะรู้นะว่าช่องผมเนี่ยไม่ค่อยบอกราคาที่รีวิวนะครับยกเว้นมันถูกจริงๆนะครับซึ่งราคาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในอนาคตนะอาจจะเกิดจากค่าเงินการทำโปรโมชั่นต่างๆของแต่ละร้านค้านะตัวนี้เนี่ยราคาแค่ 1,290 บาทครับที่สำคัญคือรับประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มนะจ๊ะอย่างบิ๊กตัวที่2คือ Brick Screen หน้าจอใหญ่สะใจมากๆครับบิ๊ก3มาพร้อมกับหน้าจอ 1.69 นิ้วครับซึ่งถือว่าเป็นหน้าจอที่ใหญ่นะพอสมควรนะสำหรับนาฬิกาออกกำลังกายถ้าเราไปเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะครับอาจจะได้หน้าจอเล็กๆเท่านิ้วก้อยนะคือบางทีเราอยากจะดูแลสุขภาพผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอย่างเงี้ยมันมองยากครับใส่ไปเนี่ยมองแทบไม่ค่อยเห็นเลยนะแต่ตัวนี้เนี่ยมองเห็นแน่นอนครับบิ๊กที่3คือ Big Style ครับพูดถึงความออกแบบแบบบิ๊กออกแบบคิดแบบบิ๊กๆนั่นก็คือซุปเปอร์สลิมครับซึ่งพอสลิมแล้วมาพร้อมกับน้ำหนักเบาความคล่องตัวในการใช้งานนะครับทำให้เวลาออกกำลังกายเนี่ยไม่มาเกะกะเวลาที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆครับและบิ๊กที่4ใครๆก็อยากได้เพราะนั่นคือบิ๊กพาวเวอร์ครับสามารถใช้งานได้เกิน2สัปดาห์สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่เต็มเพียง1ครั้งครับบิ๊กที่5บิ๊กคุ้มค่าเพราะเป็นบิ๊กออนแอคชั่นครับสำหรับคนที่มีแอคทิวิตี้การออกกำลังกายหลายรูปแบบเยอะๆนะครับโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยดำน้ำด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็เผลอลืมนะใส่นาฬิกาลงไปสอนนักเรียนหรือว่าใส่ลงไปดำน้ำครับซึ่งแน่นอนครับนาฬิกาส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่เป็นสมาร์ทแบนด์สมาร์ทวอชนาฬิกาดิจิตอลแบบนี้จะกันน้ำได้ไม่ลึกมากครับซึ่งตัวนี้นะครับสเปคเขาคือกันน้ำได้5 ATM ครับซึ่ง5 ATM เนี่ยถ้าเทียบเป็นในระดับน้ำทะเลนะครับก็คือประมาณ50เมตรเลยนะทุกคนและนอกจากนั้นนะครับยังสามารถตรวจจับการออกกำลังกายได้อีกมากกว่า60รูปแบบครับและบิ๊กสุดท้ายก็คือเพื่อสุขภาพแท้ๆ Big Health ครับและเพื่อสุขภาพของทุกคนนะครับสามารถตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจการนอนหลับความเครียดรวมถึงอัตราออกซิเจนด้วยนะครับและที่สำคัญคือสามารถวางแผนประเมินผลสุขภาพของเรานะครับผ่านแอปพลิเคชัน Sip Health ที่เราคุ้นเคยนั่นเองครับเห็นราคาน่ารักแต่คุณภาพบิ๊กๆแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะอยากทราบครับว่าแล้ว Amazfit ตัวนี้มาจากไหนนะครับ Amazfit เนี่ยจดทะเบียนขายในสหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่ปี2014บริษัทเนี่ยส่งออกอุปกรณ์มากกว่า200ล้านเครื่องนะครับในกว่า40ประเทศทั่วโลกครับในซีรีส์บิบตัวนี้ที่ผมเอามารีวิวและซีรีส์บิบเนี่ยเป็นซีรีส์เริ่มต้นสำหรับทุกคนนะครับที่อยากจะใช้สมาร์ทวอชในการออกกำลังกายหรือการตรวจสอบสุขภาพตัวเองครับในราคาที่ประหยัดจริงๆดังนั้นเราก็เอามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับแกะออกมาจากกล่องนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยก็มีตัวนาฬิกามาให้1อันนะครับมีตัวสายชาร์จมาให้นะครับก็จะเป็นสายชาร์จระบบแม่เหล็กแน่นอนล่ะนะแปะดูซินะครับเป็นสายชาร์จระบบแม่เหล็กนะครับแต่อีก Amazing นะครับคือเขามีคู่มือมาเนี่ยเป็นภาษาไทยด้วยครับตัวสมาร์ทวอชนะครับตัวสายเนี่ยเป็นซิลิโคนนะครับนิ่มมากๆนะครับแล้วก็ตัวบอดี้บางจอกว้างอย่างที่บอกไว้เลยครับด้านข้างนะครับจะมีปุ่มเม็ดมะยมอยู่1ปุ่มนะครับเดี๋ยวผมกดลงไปดูนะครับก็จะขึ้นมานะครับให้เราสแกน QR Code เพื่อทำการเชื่อมต่อการใช้งานครั้งแรกครับเมื่อดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้ามาตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ทำการเชื่อมต่อกับนาฬิกาของเราได้เลยนะครับเลือกที่นาฬิกาครับ
เลือกที่นาฬิกานะครับเลือกผมเลือก QR code นะอันนี้ผมจะลองสแกนผ่าน QR code นะครับเพราะว่าหน้าจอเนี่ยเขาก็ขึ้น QR code มาให้เราแบบนี้ละนะครับซึ่งทำแบบนี้ก็จะง่ายมากๆครับพอเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดยืนยันครับแค่นี้เองนะแค่นี้เราก็เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับอ่ะมาเปิดดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะสีเสือสวยเลยนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยทัชสกรีนได้นะครับหรือว่าเราจะใช้เม็ดมะยมนะครับมันกดปุ่มเลือกฟังก์ชันต่างๆครับรองรับ Android 5.0 ขึ้นไปนะครับแล้วก็ iOS 10.0 ขึ้นไปครับลืมบอกไปนะเขามีให้เราเลือก3สีครับก็คือตัวสีดำที่ผมใช้แบบนี้นะครับแล้วก็มีสีชมพูกับสีฟ้าด้วยครับคือมันเบาครับค่อนข้างเบามากๆเลยนะในคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักเขาแค่35กรัมเท่านั้นเองครับตัวหน้าจอเนี่ยเป็นกระจกนิรภัย 2.5D นะครับเขาเคลือบสารป้องกันลายนิ้วมือไว้ด้วยนะครับคือเวลาที่เราถูนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่มีคราบนิ้วมือติดเลยครับคือไอ้หน้าจอที่มีขนาดใหญ่นี่มันก็ดีนะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยอายุก็เยอะละนะครับเวลามองจออะไรต่างๆถ้าตัวหนังสือมันเล็กเกินไปเนี่ยมันก็มองไม่ค่อยเห็นครับซึ่งตัวนี้ทำให้เราเห็นฟังก์ชันต่างๆนะครับการทำงานต่างๆเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นครับแล้วก็เวลาที่มันเตือนอะไรเนี่ยเราแค่พลิกข้อมือมาดูห่างๆเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นได้เลยนะตัวนี้มีโหมดออกกำลังกายเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโหมดออกกำลังกายกันดีกว่าจักรยานอินดอร์เอาท์ดอร์มีการกระโดดเชือกโยคะนะครับแทบจะทุกเครื่องออกกำลังกายและแทบจะทุกกีฬานะครับนี่แดนซ์ก็มีนะซึ่งเขาก็แบ่งหมวดหมู่ให้เราอย่างชัดเจนนะครับสมมติว่าถ้าเราจะเต้นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นแดนซ์สปอร์ตนะครับเราเลือกได้ด้วยนะว่าเป็นบัลเล่นะครับเป็นเต้นฮิปฮอปนะเป็นเต้นบอลรูมเป็นแดนซ์ธรรมดาเป็นซุมบ้านะครับซึ่งอันนี้มันแยกได้ชัดเจนนะเพราะว่าอย่าลืมว่าการออกกำลังกายแต่ละรูปแบบนะครับแต่ละกิจกรรมของเราเนี่ยมันก็มีการแตกต่างกันในการเคลื่อนไหวด้วยนะครับแอคทิวิตี้ต่างๆของเราเนี่ยมันแม่นยำมากขึ้นเฮ้ยมีคาราเต้ด้วยเห็นไหมมียูโดด้วยนี่ครับมีเทควันโดแล้วก็มีมิชชั่นอาร์ตด้วยนะทุกคนอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วเราสามารถตรวจสอบสุขภาพของเราด้วยตัวเองได้ง่ายๆนะครับจากอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็ระดับออกซิเจนในเลือดนะครับซึ่ง2ตัวนี้จะทำให้เราทราบได้นะครับว่าตอนนี้สุขภาพเราดีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีอัตราการเต้นหัวใจเร็วเกินไปนะครับเช่นเกิน90ครั้งต่อนาทีนะครับในขณะที่เรานั่งอยู่เฉยๆนะครับก็คือบางคนหัวใจเต้นเร็วเหนื่อยง่ายแบบนี้นะครับอาจจะมีภาวะเสี่ยงต่างๆนะแต่เพื่อความแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อนๆสามารถตรวจวัดระดับออกซิเจนด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วคนเราเนี่ยควรจะมีระดับออกซิเจนอยู่ที่ 95% นะครับแต่ถ้าต่ำกว่านั้นนะครับและยิ่งต่ำมากเท่าไหร่นะแปลว่าในระบบเลือดเรามีออกซิเจนหมุนเวียนน้อยละนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นๆด้านสุขภาพเช่นกันครับบิบ3เนี่ยนอกจากจะสามารถตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจแล้วนะครับก็ยังสามารถช่วยเราตรวจสอบนะครับอัตราออกซิเจนในเลือดของเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตรวจดูนะซึ่งระดับออกซิเจนในเลือดของผมตอนนี้ก็คือ 99% ครับทุกครั้งที่เรากั้นหายใจเนี่ยอัตราออกซิเจนในเลือดของเราเนี่ยจะลดลงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองกั้นหายใจดูนะครับซึ่งตัวนี้มันก็วัดได้นะครับพอผมกั้นหายใจนะครับออกซิเจนในเลือดของผมเนี่ยเขาก็ลดลงนะครับเหลือแค่ 97% ครับเผื่อใครเบื่อหน้าปัดนะครับจริงหน้าปัดเนี่ยเขามีให้เราโหลดเพิ่มนะครับมากกว่า50แบบนะครับปกติก็กดค้างไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เราสามารถปัดนะครับเลือกหน้าปัดที่เราต้องการได้เลยแต่ถ้าตรงนี้เราไม่พอใจนะครับให้เราไปที่แอปพลิเคชันครับเขาก็จะมีหน้าปัดแบบอื่นๆนะครับให้เราดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ครับอีกตัวนึงนะผมคิดว่าสมาร์ทวอทช์สำหรับสุขภาพเนี่ยควรมีนะครับก็คือระบบ PAI นะครับตัวนี้จะเป็นตัววัดประเมินสุขภาพให้เราครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้เหมือนเรามีโค้ชนะครับหรือว่าเทรนเนอร์คอยดูแลสุขภาพให้เราตลอด24ชั่วโมงครับหน้าจอหลักนะครับแสดงวันและวันที่นะครับรวมถึงอัตราการเต้นของหัวใจของเรานะครับหรือว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตั้งค่าตรงนี้ก็ได้นะครับหน้าจอถัดมาเป็นการจัดสรรการใช้เวลานะครับการพักผ่อนการลุกการนั่งการเดินนะครับหน้าต่อมาเป็นอัตราการเต้นของหัวใจที่เราวัดไว้ครั้งล่าสุดนะครับรวมถึงอัตราออกซิเจนนะครับในเลือดของเราด้วยนะครับหน้านี้เป็นอัตราการหายใจนะครับเพิ่งผมยังไม่ได้ทำการวัดนะครับแล้วก็โกในแต่ละวันนะครับว่าเราสามารถทำสำเร็จไหมมีแจ้งเตือนสภาพอากาศวันนี้นะครับว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังจากที่เรากดเลือกการออกกำลังกายไปแล้วนะครับเราสามารถใช้ตัวนาฬิกาเนี่ยเป็นตัวควบคุมการฟังเพลงให้เราได้ด้วยนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นครับเขาก็จะจับนะครับแคลอรี่กับอัตราการเต้นของหัวใจของเราไปด้วยในเวลาเดียวกันครับจากการที่ผมทดสอบใช้งานนะครับตัวนี้เหมาะกับคนที่
อยากดูแลสุขภาพตัวเองนะจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องนักกีฬาก็ได้นะครับสามารถใส่อยู่กับบ้านออกกำลังกายไปทำงานได้นะครับใช้แทนนาฬิกาทั่วไปได้เลยฟังก์ชันต่างๆช่วยเตือนทั้งสุขภาพและความทรงจำให้เรานะครับรวมถึงวัดผลการออกกำลังกายของเราด้วยนะครับและทำให้การลดน้ำหนักนะครับหรือการดูแลสุขภาพของเพื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับราคาก็แค่1,290บาทคุ้มมากๆครับที่สำคัญคือรับประกันสนไทย1ปีเต็มนะครับใครอยากได้นาฬิกาเพื่อสุขภาพและออกกำลังกายราคาประหยัดตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับผมทดสอบให้ดูแล้วนะครับกับ Amazing Fit Bit 3ครับเพื่อนๆที่อยากได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปสั่งซื้อเองกันได้เลยครับและขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok และก็ Line Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์